ีค่ะแม่หม่องมาแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่หม่องส้มหุ่นนี้นะคะไม่ใช่หุ่นนี้นะส้มหุ่นคือหุ่นเนี้ยเขาจะมีการสุดโสมนะคะจากการใช้งานของเราเขาก็จะลอกเลิกขาดวิ่นยุบนะไหลยุบตัวยุบนะคะถ้าเป็นปกติก็อยากได้ตัวใหม่แล้วอยากซื้ออยากเสียเงินนะคะแต่วันนี้ไม่อยากเสียเงินก็เลยลองซ่อมเขาดูแล้วมันได้ผลมันดีนะมันได้ผลมันดีมันใช้ดีกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ด้วยซ้ำนะคะก็คือตัวเขาเนี่ยจะมีความยาวเขาเรียกว่าตัวไหมเรียกว่าช่วงไหล่ถึงยอดอกเขาเนี่ยจะสั้นนะคะจะสั้นแล้วเวลาเราใส่เพื่อให้เขาก็จะไหลเหลือนะคะก็คือเป็นอย่างนี้มาเราก็ใช้เขาจนเขาขาดนั่นแหละแต่วันนี้คือว่าซ่อมให้เขาไม่ขาดแล้วก็เลยซ่อมแล้วก็เลยเสริมไหลให้เขาแบบว่าตัวยาวขึ้นเนาะให้ช่วงตัวเขายาวขึ้นก็เลยใช้งานได้แบบดีมากดีมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการเอาไปปรับใช้ของเพื่อนๆที่มีหุ่นอาจจะไม่อยากใช้เขาแล้วลองหยิบเขามาลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันแบบคร่าวๆนะมันไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าแม่หม่องถ่ายทำคนเดียวแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็กดติดตามในเพจ Facebook ของแม่หม่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะกำหนดเส้นข้างลำตัวและเส้นแนวตั้งรอบตัวเส้นเอวเส้นบ่าหน้าและเส้นคอเราต้องการเพิ่มยอดอกถึงไหล่ให้ยาวขึ้น3เซนเริ่มกันเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นไปก่อนหน้านี้แหละแล้วมานึกได้ว่าต้องทำให้ทุกคนดูก็ดีเนาะก็คือเราจะวางผ้าดิบนะเราฉีกมากว้างประมาณหนึ่งประมาณกะว่าพ้นตรงเนี้ยเผื่อตะเกียบให้เยอะหน่อยเราฉีกมาแล้วเราก็วางวางไปที่เส้นเลยวางไปที่เส้นแล้วเราก็เก็บกัดเข็มหมุนเลยวางไปที่เส้นแล้วเราก็กัดเข็มหมุนไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็ก็ติ๊กติ๊กตามนี้เลยติ๊กตามเส้นแล้วก็แงะดูแล้วก็ติ๊กไปอย่างนี้ตามคอตามตัวเสร็จแล้วพอถึงตรงเนี้ยเราก็จะขีดเส้นตามเส้นที่เราอันนี้ไว้จืดมานี่เลยจืดมานี่ขีดเส้นเสร็จแล้วแล้วก็ตีเส้นลงมาเท่าที่เราต้องการอันนี้เราตีลงไป3เซนแล้วเราก็ยกเส้นนี้ขึ้นไปปึ๊บทําไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้ให้มาอยู่ตำแหน่งตรงที่เรามาร์คเส้นนี้ไว้ให้ตรงกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไหลอันเนี้ยขึ้นมานี่เลยนี่เลยนะขึ้นประมาณนี้เลยโอ้ยูนะยูนะเดี๋ยวคอยดูมันจะได้ผลไหม3เซนยกขึ้นไปเยอะอยู่เดี๋ยวคอยดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็วางเส้นกลางหน้าอย่างนี้นะลงมาแล้วเราก็มาร์กไว้กัดตรงนี้กัด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 
แบบให้ตื่นแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเกิดตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการตึงขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเราก็จะขีดไว้เหมือนที่แม่ขีดไว้เนี้ยขีดกึ๊บกึ๊บกึ๊บมาอย่าถึงเส้นดีแล้วเราก็ลอกเส้นขึ้นไปขีดขีดลอกเข็มหมุดกัดให้ตึงเลยนะให้ตึงให้สวยแล้วเราก็ลอกเส้นขึ้นไปแล้วก็เราก็จะจบกระบวนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่จะทำเหมือนกันทำเหมือนกันทุกประการเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนกันที่เราทำเส้นที่หนึ่งเราก็จะอย่างนี้อันนี้ทำไปแล้วก็คือเอามาทำให้ดูนะแล้วก็กัดทิ้งหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปตามนี้ตามเส้นของเขาแล้วก็พลิกเส้นนี้มาแล้วก็เรามา3เส้นเหมือนกันเนี่ยเราก็ลงมา3เส้นเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้ตำแหน่งจะได้ถูกต้องกันแล้วเราก็เอาจุดเนี้ยขึ้นมาไว้ที่ทุกอย่างข้างบนเหมือนเดิมเราก็เอาจุดไปที่จุดเนี่ยตรงนี้เขาก็จะตรงกันเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มบุดกันป่ะตรงนี้นะได้ยินเสียงเราไหมอ่ะเสร็จแล้วเราเอาเข็มบุดกัดไปแล้วนะเราก็ไล่มาด้านเนี้ยที่เป็นนมเราก็จับผ้าเขาให้ตรงไปแล้วก็ขึ้นมุดกัดลงไปแล้วเราก็ไล่ตรงเนี้ยให้ได้ให้ตึงตรงเนี้ยให้ตึงนะตึงพอดีตรงเนี้ยที่มันตึงเราก็จะขีดไปแล้วเราก็จะวาดเส้นรอบตามเขาทั้งหมดเลยมันทำเสร็จแล้วว่าลอกน่าจะเข้าใจนะทำเสร็จแล้วมันทำไม่น่าจะเกิดประโยชน์บ้างนะเราก็จะมาทำคอ